ี่ตักมาโอ่งไม่ได้อยู่ในโอ่งนี่ในตลอดรู้ดิเฮ็ดชายก็เป็นคนดูแลไห่อะไรประมาณนี้มันขึ้นมาเลยค้างไว้หน่อยครับตะกอนนะครับป้ามป้ามก็เป็นตอนนี้จะแพงตอนนี้จะเลยตอนนี้จะชิดเอาไปทีละกี่ปีอันนี้วันนี้เทปปีทุกทีกระสองหรือสามพี่เก็บไว้เลยเก็บไว้เก็บไว้ทุกวันเก็บไว้เลยอินหมุนเวียนไว้ใช้หมุนเวียนใช่ใช่มีไก่ก็อยู่เอามาแล้วก็เราพอกเอามันคือว่าเราต้องไปโกงเนาะนี่ไงนี่ไงนี่ไงอันนี้คือวัตถุดิบขั้นตอนก่อนที่จะไปแล้วก็ไปบรรจุปี๊บบรรจุปี๊บค่ะแล้วเวลาส่งออกเราส่งไปเป็นปี๊บใช่ใช่ตัวแพ็กเกจที่มันอันหมายถึงนั่นเขาไปเยอะขีดประมาณสิบล้อประมาณองค์เป็นพันสองแบบงูที่มีพิษอะไรเนี่ยยางเหนียวไม่สามารถกินได้ตัวงูเนี่ยมัดก่อนมันเผาเขากินได้เขาแก้วกินอย่างนี้มันเยอะของพวกเนี้ยเป็นปลาเนาะมันก็คิดว่าจะเป็นปลาเป็นงูอย่างเดียวเป็นแบบงูแบบชนิดร้ายแรงอย่างเดียวแต่ที่จริงมันสามารถกินได้คนจะสื่อไปอย่างนั้นใช่ใช่แต่ความเข้าใจแต่มันก็รอดตาไปบ้างอะพี่มันจำนวนเยอะเราไม่ได้ทำแค่หายสองหายถังสองถังใช่ไหมครับพอเราเป็นโรงงานผลิตใช่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 คนเขาไม่งูกินปลาเป็นงูไซเออใช่ใช่เนี่ยพี่ชายหาปลาตลอดที่ชายจะรู้เราก็ดูว่าสิ่งไหนมันสิ่งไหนที่มันแปลกใช่เราก็จะไม่ตลอดนี่ไม่ตลอดนี่ใช่ใช่แต่สมัยโบราณเนี่ยเขากินได้นะงูปลานะงูปลาตามชาวบ้านโบราณเราเนี่ยเอามาทำต้มยำต้มไหนก็กินได้หมดทุกอย่างที่กินนะกินเกือบกินทุกวันนี่นะครับคือมันไม่ใช่อันตรายไม่อันตรายสมัยนี้พิษครับไข่มันผมก็ถึงเอาย่างกินเลยครับก็มันเป็นงูปลาค่ะมันสามารถกินได้ครับทุกขั้นตอนเราอ่ะเราจะแบบดูให้มันดีแล้วแต่บางทีมันอาจจะรอดตาไปเราสับเราคิดว่ามันกินได้เราถึงบรรจุลงไปในถุงใช่ใช่ใช่แต่โดยทั่วไปคือชาวบ้านเขารับประทานกันอยู่ปกติแล้วใช่ใช่แต่คนสมัยใหม่เขาอาจจะไม่รู้จักแต่คนสมัยแต่ก่อนคนเก่าคนแก่รู้จักบางคนเขาคิดว่าเราแบบเอาปลางูเอาอะไรใส่แต่มันจริงๆมันไม่ใช่ครับใช่บางทีเนี่ยมันเยอะไงมันเยอะที่มันดูแลไม่ทั่วป่ามารอบนึงงอมาทีละสิบตันเนี่ยสิบตันครับใช่ดูงองแค่เนี่ยบางทีมันก็ดูแลไม่ทั่วถึงทั่วถึงมันเยอะไงมันเยอะมากเลยอย่างเงี้ยก็เราก็ตั้งใจทำทุกขั้นตอนนะคะครับทุกขั้นตอนแต่บางครั้งมันก็อาจจะแบบมีผิดพลาดไปบ้างเราก็ต้องขอโทษด้วยแต่บางครั้งแบบมันก็มันไม่ได้ตั้งใจจริงๆบางทีมันแบบมันหลงค่ะมันเยอะมันเยอะจริงๆอ่ะครับค่ะ